พบกับคุณครูนาโอมินะคะและวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อเลขหน้าและเลขหลังนะคะคุณครูเชื่อค่ะและคุณครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆนับ1ถึง30ได้แล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาเติมเลขหน้าเลขหลังกันโดยคุณครูจะมีบัตรนะคะบัตรตัวเลขให้ทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือมีแผ่นยีราฟหมูแล้วก็กระต่ายเดี๋ยวคุณครูจะสาธิต1ตัวอย่างให้เด็กๆทำนะคะเราทำด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีก2ใบให้เด็กๆไปทำเองนะเดี๋ยวคุณครูจะขอเลือกพี่ยีราฟมาทำเป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆหยิบมา1ใบแล้วก็เอากระดาษ A4 มา1ใบเอาแผ่นนี้พี่ยีราฟนะคะทาบลงไปเลยค่ะอย่างนี้ดูนะคะแล้วให้เด็กๆ ดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างคือมีเลข3 7 10 4 9 2เราจะทำไปทีละตัวนะคะเลข3เอ๊ก่อนหน้าเลข3คือเลขอะไรคะเลข2ให้หนูเขียนเลข2ลงไปเลยนะคะแล้วหลังจาก3คือเลขอะไรคะถัดไปคือเลข4ต้องค่ะต่อไปเลข7ข้างหน้าเลข7คือเลขอะไรคะเลข6หนูก็เขียนเลข6ลงไปเลยถัดจากเลข7คือเลข8หนูก็เขียน8นะคะต่อไปเลข10ข้างหน้าเลข10คือเลข9หนูก็เขียน9ลงไปหลังจาก10แล้วถัดจาก10คือ11ต่อไปนะคะเลข4เอ๊รู้ไหมเลขข้างหน้าเลข4คือเลขอะไรเลข3แล้วเลขถัดจากเลข4ล่ะคะเลขอะไรเอ่ยเลข5ต่อไปเลขอะไรคะต่อไปเลข9ข้างหน้าเลข9คือเลขอะไรคะเลข8หลังจาก9แล้วถัดไปคือเลขอะไรนะคะเลข10ถูกต้องค่ะแล้วเลขต่อไปเลข2ข้างหน้าเลข2คือเลข1ถัดจาก2คือ3เก่งมากค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเสร็จแล้วเหลืออีก2ใบคือหมูกับกระต่ายให้เด็กๆลองเอามาเล่นดูนะคะหลังจากที่หนูทำอันนี้เสร็จแล้วคุณครูมีใบงานให้หนูทำก็คืออันนี้นะคะให้หนูเติมเลขหน้าแล้วก็เลขหลังของจำนวนนั้นๆนะคะถามอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันจบสิ้นนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์แล้วมาพบกับคุณครูนาโอมิใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ